วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแสงเซ็งเหมือนจ่ายค่าเบี้ยประกันฟรีติดโควิดแต่แอดมิดรักษาไม่ได้ก่อนหน้านี้แตงพงศกรมหาเปาระยะได้ออกมาแจ้งให้ทราบว่าตนและพลอยไพรินภรรยาได้ติดโรคโควิด -19 พร้อมทั้งขอโทษลูกค้าที่นัดเปิดไพ่ดูดวงต้องเลื่อนไปก่อนตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นแต่ล่าสุดหนุ่มแตงได้โพสต์ข้อความระบายความในใจถึงความล้มเหลวของการทำงานของรัฐบาลและความไม่รับผิดชอบต่อบริษัทประกันที่ตนได้ทำประกันไว้ผ่านไอจีส่วนตัวด้วยข้อความว่าขอระบายความในใจหน่อยเบื่อระบบการบริหารจัดการของประเทศนี้มากรัฐบาลเอื้อประโยชน์นายทุนไม่ปกป้องประชาชนคือผมน้อยใจนะบ้านผมจ่ายค่าประกันสุขภาพแพงมากต่อปีเบี้ยคนละหลายแสนเมื่อ2วันก่อนผมตรวจพบเชื้อโควิดและค่าออกซิเจนเหลือ 95% ผมจะขอแอดมิดโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลก็บอกว่าแอดมิดได้แต่เบิกประกันไม่ได้นะเรามีเงื่อนไขของทางบริษัทประกันทุกบริษัทว่าต้องมีไข้สูงเกิน39องศาค่าออกซิเจนต้องต่ำกว่า 94% อัตราการหายใจบลาบลาบลาเงื่อนไขเยอะเหลือเกินสรุปกูทำประกันแพงๆเพื่อแถมลูกชายผมเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพราะอยู่กับผมและภรรยาตลอด24ชั่วโมงผมพาไปตรวจด้วยตรวจแล้วไม่พบเชื้อผมต้องเสียค่าตรวจอีกโรงพยาบาลบอกว่าเบิกประกันไม่ได้เอาจริงๆเงินที่จ่ายภาษีจ่ายค่าเบี้ยประกันไปไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยในว่าเป็นโรคประจำถิ่นขอผมเบิกประกันเข้ารักษาหน่อยก็ยังดีนี่ให้ยาฟาวิโง่โง่มาให้ผมกินเองที่บ้านผมเห็นคนลาวกินโมนูและผมนี่เขินแทนรัฐบาลจริงๆ จบผมไม่รู้ว่าผมมีปัญหากับใครประกันโรงพยาบาลหรือรัฐบาลแต่มันเป็นความรู้สึกเซ็งๆขอบคุณที่อ่านจนจบนะครับท่ามกลางคอมเมนต์ที่เข้ามาแสดงความเห็นใจและให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ